นะครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของอโลคาปาร์ตี้วาไรตี้ไม่มีโรคค่ะชอบประโยคนี้จังเลยครับหมอพีครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดครับคือการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคใช่ค่ะแต่ว่าทำได้ยากนะคะพี่ธงเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องวันๆนึงไม่รู้ทำอะไรบ้างนะครับวันนี้เกี่ยวกับอะไรครับหมอพีครับโอ้โหโรคใกล้ตัวพี่มากเลยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับแผลในช่องปากค่ะแผลในช่องปากนะครับใช่ค่ะหารู้ไหมว่าแค่แผลในช่องปากเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโอ้โหเอาละครับแขกรับเชิญของเราวันนี้มีใครบ้างครับค่ะเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะคุณอ๊อฟสุตนัทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๊อฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านที่สองนะคะคุณหมูพิมพกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมูพิมพกาครับท่านที่สามนะคะคุณเกิร์กชิลเลอร์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเกิร์กชิลเลอร์ครับสุขภาพดีมากท่านที่สี่นะคะคุณตั๊กเชิญยิ้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับกองงั้นแหละและท่านสุดท้ายนะคะคุณหมูบิ่มสามโทนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแผลในช่องปากมีใครมีปัญหาเรื่องนี้ไหมฮะคุณแจ็คมีไหมครับผมไม่ได้เป็นนานแล้วครับเมื่อก่อนนี้เป็นลักษณะเป็นเรียกว่าเหงือกอักเสบหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันแดงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนฟันจะหลุดอยู่มาตลอดเวลาทุกคนก็แดงมีใครเหงือกเขียวมันแดงผิดปกติป่ะคือมันแดงผิดปกติคือถ้าเกิดว่ามันเป็นเนี่ยข้างในช่องปากเนี่ยปากเหม็นมากโอ้แก้ยังไงก็ไม่หายแปรงฟันแล้วก็ยังเหม็นอยู่ไม่รู้ทำไมตอนนั้นเนี่ยผมหายโดยการผมเอาเกลือไปใส่แก้วน้ำแล้วคนผมเขาบอกว่าเกลือมันช่วยฆ่าเชื้อมันก็มีเชื้อเนี่ยพวกบ่อยวันหนึ่งหายเลยหายเลยคุณแจ็คเคยมีเหงือกแดงนะครับอาการหนักเหมือนว่าฟันจะหลุดเลยนะครับคุณหมูนะครับของหมูเหรอคะถ้าโรคเก็บถ้าเป็นแผลในช่องปากมันจะเกิดจากเวลาเราเคี้ยวอาหารแล้วมันผิดจังหวะก็จะไปโดนใช่ไปกัดโดนแล้วก็จะเป็นแผลแต่ว่าก็จะหายไปเองนะคะแล้วรักษายังไม่ปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะปล่อยทิ้งไว้บางทีไปกัดเพิ่มด้วยใช่เพราะว่ามันเจือนดีเลยปูดออกมาใช่มันกัดไปกึ๊บแล้วโอ้โหตัวเองทำไมมีเลือดออกมาด้วยไม่มันพอกัดไปแล้วมันก็จะเป็นแผลแบบเหมือนแบบยื่นออกมานิดนึงมันก็จะเกยมาที่ฟันน่ะมันก็เลยแบบว่าไปเล่นมันไปโดนมันตลอดเวลาชอบความเจ็บปวดเอาไปเล่นมันชอบสนิทเลยน้องออฟนะครับออฟเป็นบ่อยครับคุณแม่เป็นคนระยองไงฮะก็เลยทั้งครอบครัวช่วยกันกินทุเรียนมันก็เลยเหมือนกับเขาเรียกมันร้อนอะไรฮะก็เลยเป็นโรคนี้ไม่บ่อยแล้วเป็นนักร้องด้วยเป็นโรคนี้แล้วมันลำบากฮะจะร้องเพลงพอร้อนในปากพองนี่ไงฮะแล้วทีนี้ครับแล้วมันต้องร้องเพลงอ้าปากทั้งสีกันทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจ็บใช่ไหมคะไอ้ผลไม้มันมีส่วนเหรอคะกินเป็นลูกๆไม่เคยเป็นกับใครเลยลำไยที่กินเป็นโลๆก็ไม่เคยเป็นเลยนะจากที่เรียนมาไม่ได้มีพูดถึงค่ะแต่ก็จะเป็นความเชื่อของคนมากกว่าร้อนในจะเป็นในเรื่องของความเครียดพักผ่อนไม่พออาจจะปัจจัยกระตุ้นอาจจะมีพวกแสงแดดความร้อนอะไรต่างๆครับคุณตั๊กล่ะครับก็ร้องเพลงใช้ปากเยอะนะไม่ต้องร้องอย่างอื่นก็ใช้ปากเยอะเวลาพูดเวลาคุยใช่พูดคุยอะไรเงี้ยก็ใช้ปากเหมือนกันมีปัญหาไหมครับหนูก็เป็นเพราะหนูกินน้ำน้อยพี่เคยเป็นอยู่ครั้งนึงเป็นตรงเหงือกตรงเนี้ยแล้วใหญ่มากแล้วมันก็จะโดนอยู่กับปากล่างอยู่ตลอดเวลาน้ำตามันก็จะคลอเบ้าอยู่ตลอดเพราะมันแสบอยู่ตลอดไงพี่ส้มตำก็กินไม่ได้นะพริกอะไรก็กินไม่ได้แล้วคุณหมุมบิ่มนะคะเคยมีแผลอะไรในช่องปากบ้างหรือเปล่าคะเคยมีครับเคยมีเหมือนกันครับมีปากแตกมีฟันหักมีร้อนในคล้ายๆกับเขาทุกคนปากแตกปากแตกมีเรื่องปากแตกมีเรื่องหรือเปล่าคุณหมุมบิ่มปากแตกและฟันหักด้วยตกบันไดบ้างอะไรมันก็มีนะครับพอเห็นปากตัวเองเวลาเราอ้าแล้วฮะพอตกมันทำใจไม่ค่อยได้ค่ะเสียรู้กลัวตัวเองกลัวช่องปากเลยกลัวปากทำไมปากใครเนี่ยกระจกเนี่ยคือมันเป็นสิ่งไม่ค่อยน่าดูไงครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะอ้าปากดูไม่ค่อยอ้าแล้วถ้าเกิดเป็นข้างนี้เวลาเคี้ยวแล้วก็ต้องตะแคงมากินข้างเนี้ยเพื่อจะไม่ให้มันเข้าไปด้านนี้นะครับผมเห็นบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วนี้นะครับผมใช่ครับเรื่องราวเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตครับก็มีโอกาสได้
ร้องเพลงมีพี่ประภาสชวนเพลงแบบประภาสใช่ครับเพลงแบบประภาสนะครับใช่ครับมาร่วมร้องกับนุ่นนะครับผมใช่ครับร่วมวันที่4วันที่5วันที่6กรกฎาคมครับไม่ใช่เฉพาะ3ทุนนะครับวันที่4 5 6ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีวงเฉลียงด้วยนะครับแล้วก็มีนักร้องเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วเรื่องราวของแผลในช่องปากในวันนี้นะคะช่วงหน้าเรามีเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคุณรัตนานะคะเหมือนจะเป็นแค่แผลในปากธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่จบลงด้วยแผลที่เต็มร่างกายเลยลามไปยังไงครับเอาละครับนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับใครที่เคยเป็นนะครับหรือว่าเอ๊ะรู้สึกมีปัญหากับช่องปากแล้วพลาดกับเหตุการณ์จริงนี้ไม่ได้ไปชมกันเลยครับค่ะมีแต่เรื่องชอบๆนั้นเลยก็ยายไก่อ่ะสิพ่อเอาหนังเกาหลีมาให้แม่ดูอะไรกันเรื่องที่แล้วยังดูไม่จบเลยก็พระเอกอ่ะทั้งหล่อแล้วก็เล่นดีขนาดนี้แม่ชอบระวังอย่าดูถึงดึกนะจะเสียสุขภาพเอาหุยพ่อไอ้ขี้บ่นนักเลยเดี๋ยวก็แก่ไวหรอกดูสิเนี่ยพระเอกหล่อมากๆคนนี้ก็หล่อในเรื่องนี้ก็สนุกรัตนาอายุ40ปีไม่มีบุตรใช้ชีวิตอยู่กับสามี2คนขณะนี้สิ่งที่คุณรัตนากำลังหลงใหลอยู่นั่นก็คือซีรีส์เกาหลีเธอจะสนุกอยู่กับการดูละครเกาหลีอยู่จนดึกดื่นเที่ยงคืนโอ้โหพวกนี้มันไม่กลัวจริงเลยโอ้ยพ่อดูทำไมมีแต่ข่าวสะเทือนใจทั้งนั้นเลยไม่ต้องอ่านละกินกันดีกว่ากินกันเช้าวันรุ่งขึ้นก็เกิดความผิดปกติเล็กๆน้อยๆขึ้นกับเธอเธอรู้สึกเจ็บในช่องปากเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงอะไรแม่เจ็บปากครับพ่อสงสัยจะร้อนในแน่เลยอ่ะขอบไหนขอพ่อดูหน่อยเนี่ยนี่มันแผลเปื่อยพุพองในปากนี่เหรอนี่แม่ร่างกายอ่อนแอนะเป็นเพราะว่าดูหนังซีรีส์ดึกทุกวันเลยเนี่ยพ่อนี่เอาอีกแล้วคนเขาดูเต็มบ้านเต็มเมืองก็ยังไม่มีใครเขาเป็นเลยนะพ่ออันนี้เดี๋ยวแม่ไปหาซื้อยาทานะหรือว่าให้มันหายก่อนจ้ะเนี่ยปากเปื่อยเงี้ยไว้ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจะลามจ้ะกินกันเถอะพ่อกินน้ำให้เยอะๆด้วยล่ะจ้าไม่เคยเชื่อเลยแล้วคุณรัตนาก็ไปซื้อยามาทาตามที่สามีบอกห้าวันหลังจากนั้นเมื่อเธอลองดูในปากอีกครั้งอาการแผลเปื่อยในช่องปากนั้นก็หายไปแต่หารู้ไม่ว่าการเกิดแผลเปื่อยในช่องปากนี้กำลังเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายอันน่ากลัวที่กำลังจะมาเยือนเธอในเร็ววันหายแล้วนี่นาหนึ่งเดือนผ่านไปคุณรัตนาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนลืมซะสนิทว่าตัวเองนั้นเคยเป็นโรคแผลเปื่อยในช่องปากมาก่อนมาแล้วจ้ะพ่อกับข้าวอร่อยอร่อยฝีมือแม่แหมวันนี้อาหารน่าทานทั้งนั้นเลยวันนี้แม่ทำสุดฝีมือเลยแหละจริงหรือเปล่ามาพ่อชิมนี่ดูนะมาอร่อยเดี๋ยวดูนะนี่เคียวชวนชิมเลยเนี่ยแกงเดียวแล้วป่ะเนี่ยเป็นอะไรคุณสงสัยแม่ร้อนในอีกแล้วพ่อต้องนอนดึกแน่ๆเลยเนี่ยถึงได้ร้อนในแต่มันหายไปแล้วนะทำไมกลับมาเป็นอีกอ่ะอย่างนี้ทานน้ำให้เยอะนะเผื่อจะช่วยได้จ้ะเป็นไงบ้างไม่เท่าไหร่พ่อนิดหน่อยหิวมากกว่ากินเถอะเร็วเธอจึงไปดูที่กระจกเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
และเธอก็เห็นแผลเปื่อยในช่องปากที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเธอจึงคิดว่าคงเป็นเพราะร่างกายไม่แข็งแรงอีกเป็นแน่ทำไมก็กลับมาเป็นอีกแล้วอ่ะเธอจึงทายาที่ซื้อมาจากคราวที่แล้วอีกเช่นเคยสัปดาห์ผ่านไปอาการแผลเปื่อยในปากนั้นก็หายเป็นปกติอีกครั้งเดี๋ยวทายใหญ่ไม่กี่วันก็คงหายละเดี๋ยวไปดูหนังเกาหลีต่อดีกว่าไม่กินข้าวหรือคุณมัวแต่ดูทีวีอยู่ได้จ้าพ่อกินไปเถอะนะแม่รู้สึกเบื่ออาหารไงก็ไม่รู้อ่ะหลังจากนั้น3เดือนความผิดปกติที่ร้ายแรงกว่าเดิมก็เริ่มโจมตีคุณรัตนาเข้าแล้วเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดที่หน้าอกแล้วก็รู้สึกไม่อยากทานอาหารเลยแม่เป็นอะไรและทันใดนั้นเองเจียนออกมาก็คือสิ่งประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นวัตถุใสๆแม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยพ่อเป็นอะไรอ่ะเธอจึงตั้งใจที่จะไปโรงพยาบาลในเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อตรวจว่าเธอเป็นอะไรกันแน่แต่ทว่านี่ยังไม่ใช่อาการที่หนักที่สุดของโรคร้ายนี้ไม่คืนคุณรัตนานอนไม่ค่อยหลับอยู่ดีๆก็เกิดอาการคันมากผิดปกติขึ้นที่คอของเธอเธอรู้สึกเหมือนมีของเหลวและเหนียวที่มือของเธอน่าสงสัยจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เธอเห็นก็คือแผลตุ่มพองและเป็นหนองขึ้นที่คอมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่ที่คออย่างเดียวแต่ว่ามันได้ลามไปถึงที่แผ่นหลังของเธออีกด้วยโรคร้ายอะไรกันแน่ที่คุกคามคุณรัตนาไม่ใช่แค่ที่คออย่างเดียวแต่ว่ามันได้ลามไปถึงที่แผ่นหลังของเธออีกด้วยในคืนนั้นเธอได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีเป็นที่น่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอกันแน่ชื่อโรคตุ่มผุพองโรคตุ่มผุพองนี้คือการเกิดความผิดปกติที่การทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นโรคผิวหนังที่ทำให้เกิดแผลผุพองและเป็นหนองขึ้นในกรณีที่เป็นถึงขั้นร้ายแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
เหตุใดจึงเกิดความผิดปกติของการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกายได้นั้นตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่อย่างใดปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 4,000 คนและผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงอายุ 40-50 ปีและการเริ่มต้นของโรคนี้มักจะเป็นการเกิดแผลเปื่อยขึ้นในช่องปากการที่มีแผลเปื่อยในช่องปากในครั้งแรกของคุณรัตนาถือเป็นอาการแรกที่บ่งบอกถึงโรคนี้ก่อนอื่นเกิดเยื่อบุเมื่อขึ้นในช่องปากผิวหนังของคนเราจะมีเซลล์ทับกันโดยมีลักษณะเป็นท่อนๆและเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายของกำแพงผิวหนังก็จะมีส่วนของสารเหนียวๆสอดแทรกอยู่ด้วยแต่เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้นทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ภูมิคุ้มกันได้ไปทำลายสารเหนียวเหล่านั้นจึงทำให้เซลล์ผิวหนังเกิดการแยกเป็นส่วนๆจนเกิดของเหลวและไหลออกมากลายเป็นแผลตุ่มพองขึ้นนี่คือการเกิดแผลเปื่อยในปากเนื่องจากโรคแผลเปื่อยในปากหรือแผลร้อนในการขยายตัวใหญ่ขึ้นของแผลพองเป็นลักษณะสำคัญของการเป็นโรคตุ่มผุพองอันที่จริงแล้วมีหลายคนที่เคยเป็นโรคแผลเปื่อยในปากหรือแผลร้อนในซึ่งแผลเปื่อยจะมีลักษณะบุ๋มลงไปตรงกลางแต่ว่าโชคร้ายที่คุณรัตนาไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแผลเปื่อยในช่องปากชนิดนั้นกับชนิดที่เธอเป็นอยู่ได้แต่ในตอนแรกเนื่องจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเธอยังไม่ร้ายแรงเท่าที่ควรแผลเปื่อยในช่องปากนั้นจึงหายเป็นปกติโดยเร็วอาการที่เกิดขึ้นแล้วหายเป็นปกติในเวลาอันรวดเร็วเป็นหลุมพรางที่ทำให้เรามองข้ามได้ง่ายและทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นในที่สุดถ้าปล่อยละเลยเอาไว้ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันก็จะแผ่ขยายจากช่องปากไปสู่ทั่วร่างกายจนทำให้เกิดโรคร้ายมาเยือนแล้วอาการที่ตามมาก็คือความไม่อยากทานอาหารเป็นเพราะเกิดแผลเน่าเปื่อยเป็นหนองขึ้นที่เยื่อบุเมือกในหลอดอาหารทำให้เกิดการต่อต้านตรงบริเวณหน้าอกขึ้นในที่สุดเนื่องจากการบุกรุกครั้งนี้ทำให้คุณรัตนาอาเจียนออกมาเป็นเยื่อบุเมือกที่อยู่ในหลอดอาหารนั่นเองและสิ่งที่เกิดควบคู่กันมาก็คือการผุพองของผิวหนังทั่วร่างกายและแล้วคุณรัตนาก็ต้องเข้ารับการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายโดยเร็วและหลังจากนั้นผลตรวจของแพทย์ที่ทำการตรวจอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา3เดือนนั้นก็ออกมาว่าเธอสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยผิวหนังของเธอก็หายเป็นปกติเดี๋ยวแม่อยากกินบาร์บีคิวค่ะโชคดีนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ 10% ของผู้ที่เป็นโรคนี้จะเกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเฝ้าสังเกตแผลเปื่อยในช่องปากที่เกิดขึ้นจนถึงที่สุดและคุณล่ะช่วงนี้มีแผลเปื่อยในช่องปากบ้างหรือไม่และขณะนั้นมีอาการเป็นหายบ้างหรือไม่เคยรู้สึกไม่อยากอาหารบ้างหรือไม่หากปล่อยทิ้งไว้แบบนี้คุณอาจเป็นผู้โชคร้ายคนต่อไปก็ได้กลัวมากเหมือนดูหนังไซไฟเรื่องเอเลี่ยนสักพักนึงดิมันจะมีปุ๊บๆแล้วผุดออกมาแหวกท้องออกมาทำเป็นขำทำเป็นเฉยเฉยไปทางอื่นนะเมื่อกี้ผมเห็นคุณแจ็คมองแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับน้ำตาร่วงเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้บอกว่าเกิดขึ้นกับคนที่อายุ40-50นะครับผมแล้วในช่วงวัย40ขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะครับผมฮะไอ้พวกเรามีชื่อมองผมบีบแล้วสรุปแล้วชื่อโรคอะไรหมอฮะชื่อโรคตุ่มน้ำผุพองค่ะตุ่มน้ำผุพองใช่ค่ะมันน่าจะเกิดจากไอ้ภูมิคุ้มกันบางตัวมันบกพร่องก่อนตัวไปนะแล้วผมเกิดคำถามในตัวเองขึ้นมาทีมันจะเกี่ยวกับน้ำเหลืองไหมผมว่าน่าเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับน้ำเหลืองไหมเพราะเราผู้พองคนไทยอ่ะคุณหมอพี่จะโทษเอ้ยน้ำเหลืองไม่ดีอะไรไม่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นไปหมดเลยเพราะจากจุดหนึ่งจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือโรคตุ่มน้ำผู้พองนะครับผมและเช่นเคยนะคะแขกรับเชิญทั้ง5ท่านของเราก็ได้ทำการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วค่ะจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะค่ะคุณตั๊กครับการตรวจจะทำการตรวจโดยคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องภาวะเสี่ยงและก็ทำการตรวจช่องปากว่ามีแผลในช่องปากบ้างหรือไม่นะคะถ้ามีคุณหมอก็จะทำการขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นแผลโดยใช้ไม้กดลิ้นค่ะถูเบาๆหลังจากนั้นนะคะก็ป้ายที่แผ่นสไลด์ใช้ไดเป่าให้แห้งนะคะเพื่อให้เซลล์ติดกับแผ่นสไลด์ค่ะและใช้สารที่มีชื่อว่าไรสเตนเนี่ยนะคะย้อมสีเซลล์เพื่อเห็นรูปร่างของเซลล์ชัดเจนยิ่งขึ้นใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะจึงใส่สารบัฟเฟอร์อีก5นาทีเพื่อให้เห็นเซลล์ชัด
ดเจนยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนำแผ่นสไลด์ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ค่ะเพื่อดูว่ามีเซลล์ที่มีความผิดปกติบ้างหรือเปล่าค่ะนั่นไม้อันเดียวพี่ไม้อันเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนอันยากคราวนี้ผมไปตรวจคนสุดท้ายเลยช่วยเลยหัวออฟคุณฟันเยอะมากครับนี่นี่คุณแจ็คนะครับเกิดนะฮะโอ้โหผมนึกมนุษย์ผมมันยองนะโอ้โหคุณมุ้งบิ๋มอันนั้นฟันได้แล้วนั่นอันนั้นไม่ใช่เนื้อเยื่อนี่ครับนั่นมันขี้ฟันหรือเปล่าสงสารคุณหมออ่ะไอ้ปิดยังไงก็ไม่ปิดหมดการคุณหมอพิการปากกว้างมากนะฮะไม่มีปัญหาในการหน้าปากกันนะฮะคุณหมอบอกคนนี้เอาละครับโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมคุณมุ้งบิ๋มครับคุณจะพึ่งหันหน้าหนีทางมุ้งดีครับเรื่องดูแลสุขภาพไปตรวจดูแล้วเป็นไงบ้างครับดูแล้วแต่คือไม่ที่ผมดูวิตกกังวลมากเลยครับผมเริ่มกลัวแล้วคุณผมบอกผมมาที่ผมกลัวแล้วเนี่ยเมื่อกี้เดิมผมแบบผมว่าปากผมก็จะทำอะไรกินแล้วก็เมื่อกี้คุณดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัตนาคุณจะบอกแหมเหมือนเอเลี่ยนเหมือนดูหนังผีเหมือนอะไรเลยผมว่าพี่บุ๋มบิ๋มอาจจะผมเชื่อแล้วเพราะว่าเคยมีแผลในช่องปากมาก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมันเป็นแล้วนี่มันโอ้โหมันทรมานนะคุณธงเอาละครับนะครับพื้นที่เรสโซนนะครับใครครับจะเป็นผู้ที่มีโอกาสนะครับไปนั่งในพื้นที่นั้นนะครับใครครับที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคตุ่มน้ำผุพองนี่เครียดเลยเครียดแน่ๆหมายถึงว่าคนที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ชนะเกมมาโลคาเหรอคะชนะได้เปลี่ยนบอกจะดีใจหรือจะเสียใจดีเอาละครับเราจะประกาศผลนะครับบอกให้เลยนะครับว่าวันนี้มี2ท่านยังมี2ท่านแหมละครดูน่ากลัวนะครับที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคตุ่มน้ำพุพองค่ะนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยสุดในการที่จะเป็นโรคตุ่มน้ำพุพองนะครับได้แก่เป็นชี้ตายนี่คือเสี่ยงน้อยสุดนะครับมาเลยครับคุณหมูพิมพ์ประกาศนะครับรอดไปแล้วตอนนี้4ท่านเมื่อกี้บอกแล้วนะว่ามี2นะมี2ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงนะฮะเอาละครับเสียงน้อยต่อจากคุณหมูพิมพ์ประกาศนะครับลำดับที่4ได้แก่มาเลยครับใครครับใครครับแถวหน้าคู่หน้ารอดเมื่อสักครู่ดูละครอายุ40ถึง50ปีอายุ40ถึง50อยู่ในวัยที่เสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มเริ่มหากันใหญ่เครียดนะครับผมคิดว่าผมรอดแล้วเนี่ยผมประกาศเลยนะครับ2ชื่อนี้นะครับคือผู้ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เรดโซนได้แก่ได้แก่มาเลยครับโอ้ยท่านครับโอ้ยทำยังไงเห็นเสียงหัวเราะขนาดนี้แต่ว่าหน้าเริ่มเครียดแล้วนะคะผมไม่เคยคิดว่าเป็นแค่ภาวะเสี่ยงค่ะผมคิดว่าเป็นเพื่อนผมนะผมนี่เป็นบุ๋มบิ๋มนะก็ว่าคนนี้แน่ๆคนนี้แน่ๆเอ๊ตรวจผมก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากนี่นะสมัยผมคิดว่าเอาละครับคุณตั๊กครับเชิญครับแล้วก็คุณเกียรติครับเชิญครับที่เรสโซนนะครับผมเชิญครับนี่ผมไม่อยากให้เชื่อตัวผมแล้วมันอยู่นู่นเหรอฮะเชิญครับปกติผมนั่งอยู่บ้านดูรายการนี้ผมได้นั่งเหรอครับวันนี้ได้นั่งครับคุณชนะแล้วที่ผมปิ่มรอดได้ยังไงครับภายนอกแม้จะดูรุงรังแต่ข้างในผ่องเนื้อนพคุณครับโอ้ยยอมแล้วยอมแล้วเดี๋ยวดูตัวเลขอาจจะไม่ได้ต่างจากเขาเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีคุณหมอแพทย์ผิวหนังนี้จะมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ช่วงแพทย์ผิวหนังประจำโรงพยาบาลพญาไท2แพทย์หญิงประณีตสัจจะเจริญพงศ์มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเชิญครับ
สวัสดีครับ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 เดี๋ยวให้คุณหมอได้เล่าถึงเรื่องราวโรคตุ่มน้ำผู้พองเนี่ยครับสาเหตุหลักๆที่มันเกิดมาจากอะไรวิธีแก้ไขป้องกันยังไงครับค่ะก็จากเหตุการณ์ที่คุณรัตนาเจอนะคะแล้วก็จะมีพูดอธิบายไว้นิดหน่อยละนะคะเรื่องของภูมิค่ะภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งมันผิดปกตินะคะอาจจะไม่ใช่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ว่ามันผิดปกติไปนะคะจะสังเกตว่าเซลล์ผิวเราอะค่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่เรียงตัวกันเหมือนอิฐกับปูนเหมือนกำแพงอิฐเนี่ยค่ะนะคะแต่ว่าทีนี้ตรงปูนที่มันเชื่อมอิฐอยู่เนี่ยมันเกิดเหตุว่ามันเกิดกระเทาะมันก็เลยทำให้เซลล์นี่มันหลุดออกไปก็กลายเป็นกลุ่มน้ำขึ้นมาแล้วก็ลอกนะคะนึกไปออกเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ในปากแท้ๆนะคุณหมอนะมันน่าจะเกิดภายในแต่ทำไมมันออกไปถึงข้างนอกได้คุณหมอค่ะทีนี้ในช่องปากเจอก่อนเนื่องจากว่ามันลอกได้เร็วลอกได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็ที่ผิวที่บอกบางกว่าแต่คนหลายคนอาจจะสงสัยว่าจากปากลุกลามไปตามผิวหนังหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือเป็นโรคที่เป็นลักษณะนี้จะต้องเกิดในปากก่อนใช่ค่ะทุกครั้งที่เราพักผ่อนน้อยไม่สบายก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้จะถือเป็นสาเหตุหรือเปล่าก็ไม่เชิงเป็นสาเหตุซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุยังไม่มีใครทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะอยู่ๆก็คือภูมิต้านทานมันคลิกขึ้นมาว่าฉันจะผิดปกติแล้วล่ะนะคะแต่ว่าทีนี้เราก็มีข้อสันนิษฐานจากคนที่เป็นแล้วนะคนที่เป็นแล้วแล้วก็มาย้อนกลับดูสื่อสารในแต่ละคนเนี่ยว่าความเครียดอาจจะเกี่ยวว่าทำให้เป็นแผลในปากได้ง่ายขึ้นนะคะแผลที่ในปากซึ่งทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ที่เป็นนะคะแต่ว่าแบบไหนที่เสี่ยงนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าแผลนี่มันขนาดใหญ่อะค่ะขนาดใหญ่เขาจะดูกันที่ประมาณว่าถ้ามากกว่าเส้นนึงอย่างเงี้ยก็จะถือว่าอันนี้มันน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ใช่แล้วโรคนี้มันเกิดขึ้นมาเริ่มมาจากข้างนอกก่อนได้ไหมฮะตามแผลผู้พองตามแขนส่วนใหญ่จะเป็นที่ในปากก่อนเริ่มจากในปากใช่ค่ะแล้วค่อยทะลุออกมาข้างนอกค่ะใช่เคยมีประสบการณ์นะคะว่ามีคนไข้เนี่ยคือคล้ายๆคุณรัตนาเลยนะคะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรร้ายแรงแล้วก็ดูผิวลอกทั้งตัวคือมาที่โรงพยาบาลนี่คือแบบนอนใบตองมาเลยอะค่ะเพราะว่าความที่ถ้าเกิดว่าใช่มันจะมากกว่านั้นนะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันจะเป็นผิวลอกเพราะฉะนั้นคือใบตองนี่มันจะมีตัวมันเคลือบอยู่ก็จะช่วยได้นี่คือภูมิปัญญาไทยเลยจริงๆที่เป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่ต้องกลัวมากอะค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าโรคมันหนึ่งในแสนคนนะครับนึกภาพคนนอนใบตองมานะฮะใบตองที่คุณหมอว่ามันจะมันมีอะไรก็รู้ทำให้มันลื่นๆเรียบไปแต่ถ้าเป็นผ้าหรือเป็นอะไรที่มันซับกับแผลนะฮะพอมาถึงโรงพยาบาลแล้วต้องดึงออกเนี่ยติดเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมแล้วคุณหมอฮะที่เรากลัวกันมันที่ดูออกจากปากนะฮะเหมือนกระเพาะปลาคาอยู่นี่อะไรมันนั่นอะไรจริง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 แล้วเนี่ยเป็นเซลล์ผิวตรงหลอดอาหารที่มันอาจจะลอกออกมาได้ด้วยค่ะแต่เราก็จะมีแค่เหมือนเยื่อเมื่อค่ะมันก็จะเป็นเยื่อที่พอเราไอไอหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะหลุดออกมาจะหลุดมาค่ะแต่มันก็จะต้องมีประวัติในเรื่องของแผลที่ในปากก่อนนะคะคือถ้าเกิดว่ามีคนที่กังวลว่าดูรายการแล้วไอออกมามีเสลดอย่างเงี้ยฉันจะเป็นหรือเปล่าอย่างงี้ก็บางทีก็คงจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคุณหมอครับถ้าเกิดเป็นคู่รักหรือสามีภรรยาสามีเป็นหรือภรรยาเป็นก็ตามนะฮะมันเกิดจากภายในถ้าเกิดมีการจุมพิษกันเมคเลิฟกันมันจะเป็นโรคติดต่อไหมครับโรคนี้ไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อนะคะเป็นเรื่องของภูมิของคนคนนั้นเท่านั้นนะคะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยตุ่มน้ำพองแต่เมื่อกี้พูดถึงอิสุอิสัยถ้าอิสุอิสัยติดต่อนะคะเพราะในน้ำที่ตรงตุ่มน้ำเนี่ยมันจะมีเชื้อไวรัสอยู่แต่ว่าถ้าโรคตุ่มน้ำผู้พองไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่ติดต่อใครทั้งสิ้นไอเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองเราหรือเปล่าครับคำว่าน้ำเหลืองไม่ดีเป็นคำรวมๆอะค่ะนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวมีเป็นตุ่มน้ำเหลืองหรือว่าเป็นตุ่มหนองเราก็จะเรียกว่าน้ำเหลืองไม่ดีสำหรับโรคนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เชิงว่าเป็นเรื่องของน้ำเหลืองไม่ดีซะทีเดียวแต่ว่าก็คือว่าผิวมันจะลอกมากกว่าค่ะสาเหตุหลักๆสรุปนะคุณหมอนะครับให้สังเกตแผลนะครับถ้าแผลในปากที่อยู่ภายในมากกว่า1เซนนี่ไปหาหมอได้เลยนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆแล้วไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับอาจจะเกิดการผิดปกติภายในของร่างกายอย่างเหตุการณ์จริงค่ะที่เป็นตามผิวหนังโดยมากเราจะเป็นแค่ครึ่งตัวบนหรอคะคุณหมอค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะก็คือจะลอกเนี่ยจะประมาณที่ว่าคอต้นแขนนะคะหน้าอกหลังนะคะแต่ว่าเป็นมากๆก็คือทั้งตัวได้เหมือนกันแล้วขนาดเสียชีวิตเลย
จริงๆเหรอครับเพราะเดี๋ยวนี้การรักษาดีขึ้นนะคะคือสมัยก่อนโบราณเลยเนี่ยที่ยังไม่มียากลุ่มที่จะใช้รักษาเนี่ยก็คือผิวลอกแล้วก็ทำให้เสียชีวิตจากโรคเองเพราะปัจจุบันเนี้ยก็น้อยลงไปมากแล้วค่ะเพราะว่าเรารักษากันทันเอาละครับอยากรู้ผลของการตรวจไหมฮะทั้ง5ท่านว่าใครเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับผมคุณหมอเชิญเลยครับก็เริ่มจากคุณหมูก่อนนะคะคุณหมูพิปการนะครับดีมากค่ะทั้งในแง่ของการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็จากประวัติว่าไม่ค่อยมีแผลในช่องปากอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะนอนพักผ่อนได้ดีเลยระบบของเหงือกของช่องปากดีมากนะคะขอบคุณค่ะครับต่อไปคือคุณออฟค่ะตอนแรกคุณออฟคงอาจจะกังวลนะคะเพราะว่าหมอต้องขูดดูผิวด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีลักษณะมันมีวีรกรรมในนี้เยอะครับนะคะก็พอดูแล้วเนี่ยพอขูดจากตัวเซลล์ผิวไปดูแล้วก็ไม่ได้มีเซลล์ผิดปกติอะไรนะคะก็เป็นลักษณะถลอกนิดหน่อยธรรมดาต่อไปของคุณบุ๋มบิ๋มค่ะคุณบุ๋มบิ๋มก็จะโล่งอกไปเลยนะคะเพราะตอนแรกทุกคนจะแบบวาดหวังไว้ว่าจะคงต้องไปนั่งทางนู้นนะคะแต่พอดีว่าสุขภาพแข็งแรงนะคะเท่าที่ซักประวัติดูเนี่ยนะคะแล้วก็การดูแลช่องปากก็ดีแล้วเห็นไหมธงชัยดูจากภายนอกบุ๋มบิ๋มเนี่ยไม่เฉพาะเดสโซนนะมันน่าจะเลยเดสโซนบิ๊กด้วยซ้ำไปนะครับผมดูแลตัวเองเหมือนเคยเป็นมาแล้วไม่น่ารอดแต่คุณเกิกนี่พอดีว่าของคุณเกิกเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของว่าชอบแรงฟันแรงมันมีโอกาสที่จะเป็นแผลนิดหน่อยได้อ๋อเลยครับผมคนนึงนะอาจารย์ชอบแรงแล้วผมชอบแรงแข็งๆมากนะใช่เหมือนกันแล้วยังไงคุณหมอคุณหมอพี่อาจจะไม่ชอบนักที่จะใช้แรงแข็งมากๆไม่ดีนะมันก็มีโอกาสเสี่ยงในการจะเกิดแผลในปากอะค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดโอกาสเสี่ยงปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแล้วอันนั้นมันเป็นแบบไหนอาจจะเป็นแผลร้อนในอีกชนิดนึงที่เกิดเอาไว้ทีนี้ของคุณตั๊กค่ะของคุณตั๊กนี่อันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งนะฮะอันดับหนึ่งทานน้ำน้อยนะคะแล้วก็มีเรื่องของพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของมีเคยมีประวัติเป็นแผลในช่องปากบ่อยด้วยแล้วก็แผลใหญ่นะคะแล้วก็ต้องระวังนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่ว่ามันใหญ่มากแล้วก็มันไม่ได้หายเร็วอะค่ะก็ต้องตรวจค่ะพักผ่อนน้อยนี่คือนั่งรอสามีใช่ไหมครับไม่ให้เราดูหนังดึกแล้วเราก็ต้องรีบตื่นมาดูแลลูกอีกอะไรเงี้ยดูสิคะมันก็แล้วเรื่องดื่มน้ำอะคุณตั๊กหนูเป็นคนกินน้ำน้อยแปลกมากเลยไม่ค่อยหิวน้ำอะวันนึงอะปริมาณสักขนาดไหนฮะวันนึงโหแก้วนึงเลยสามารถวันนึงอะฮะก็กว่าจะหมดแก้วอะไรเงี้ยหลังทานหลังทานอาหารน้อยมากปะน้อยมากนะวันนึงเขาให้กินลิตรแปดแก้วนะแก้วเนี่ยหนูแก้วนึงแค่แก้วเดียวแก้วเดียวเองอะวิธีการแยกแยะแผลชนิดนี้กับแผลร้อนในจริงๆแล้วก็คือดูความใหญ่ของมันเท่านั้นหรอคะก่อนอัดรายการคุยกับคุณหมอนะคะเราคุยความรู้กันนิดหน่อยก็คือจะมีลักษณะสำคัญอยู่ซึ่งก็จะมีตามผิวหนังทำผิวหนังด้วยนะคะเวลาที่ผิวลอกอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าเรากดลงไปตรงตำแหน่งที่เป็นตุ่มน้ำเนี่ยมันจะขยายกว้างออกคือกดนะคะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าหนังมันมีโอกาสที่จะลอกอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆลอกแต่ถ้าแผลร้อนในจะไม่เป็นค่ะแล้วก็ถ้าเราไปโดนตรงผิวที่ปกติค่ะไปโดนปุ๊บก็อาจจะเกิดแผลขึ้นมาได้ด้วยค่ะให้สังเกตตรงนี้ที่ผมมาเจอคำถามแบบพอไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนี่มันหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงเลยสมัยนี้โรคที่ไม่ทราบสาเหตุเยอะมากเหมือนวิวัฒนาการโรคเราเปลี่ยนไปเชื้อโรคแล้วก็โรคต่างๆนี่ก็พัฒนาเงาตามตัวเลยค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้ประโยชน์ประสบการณ์โดยตรงจากทั้ง5ท่านนะครับช่องปากแล้วนี่นะฮะต้องทานต้องพูดแต่รักจะชอบกันก็มาจากปากสื่อสารคุยกันก็รักษาเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลามไปทั้งตัวแล้วอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผมวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์ประจำคลินิกผิวหนังโรงพยาบาลพญาไท2นะคะแพทย์หญิงประณีตสัจจะเจริญพงศ์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับ